สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับยินดีต้อนรับสู่พอเซ็กชันช่องของคนช่างเนื้อนะครับพอยังอยู่กับคุณเชอรี่นะครับวันนี้เราคงจะอัดหลายคลิปจุบกันไปไม่ไปไหนนานๆเจอกันทีเนาะใช่เอาให้คุ้มค่ะครับก็วันนี้เป็นการ discovery แบรนด์ใหม่ใช่ไหมคือไม่เคยลองใช่ไหมไม่เคยเห็นไม่เคยลองไม่รู้จักเลยจอรุมสตูดิโอดูมินิมอลเนาะสวยจังอันนี้เป็นเหมือนอีกแล้วเป็นอภินันทนาการจากคุณหนึ่งคุณหนึ่งสั่งมาขอบคุณนะครับแล้วก็เอามาแบ่งปันลองกันซึ่งจริงๆแล้วพี่เคยลองกับคุณทอมในคลิปก่อนหน้านี้แล้วคุณหนึ่งไปตามดูแล้วไปสั่งมาคุณหนึ่งชอบก็เลยอ่ะอยากรู้ส่งมากันเดี๋ยวไม่กล้าแกะเหี่ยวไม่พอแกะวันนี้กี่กลิ่นอะเยอะมากอุ้ยตายแล้วเราลองไปลองกี่กลิ่นเนี่ยเยอะมาก12 10กว่ากลิ่นอะกล่องเล็กๆนี่ไม่คิดว่าจะใส่ได้เยอะขนาดนี้งงเลยอ๋อมี6กลิ่นต่อกล่องต่อกล่อง12แล้วอันนี้น่าจะอีก4มั้ยเยอะเยอะสักอีก3 3เอานี้ออกด้วยขอเอามาออกไปดึงได้เลยใช่มั้ยคะนี่นะคะโอเคค่ะได้ค่ะอันนี้คือไม่ได้เตรียมอะไรกันมาก่อนเลยนะครับเป็นแบบ first impression แบบไม่รู้จักอะไรทั้งสิ้นรู้แต่ว่า Jerome Studio เนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศเป็น UK เนาะตัวจากสกอตแลนด์นี่เขามีกี่กลิ่นกันนี่ก็คือทุกกลิ่นแล้วหรอคะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกันไม่กล้า promise เอาเริ่มจากซ้ายไปขวาแล้วกันนะครับโพนี่บอยนี่อันนี้เคยรีวิวแล้วชื่อน่ารักจังโพนี่บอยอุ๊ยกลิ่นเหมือนไอ้นี่เลยฝรั่งอ่ะโพนี่บอยน่ารักอ่ะต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นการลองบนกระดาษหมดเลยนะครับเหมือนฝรั่งแบบลูกฝรั่งผลไม้ก็มีความแบบวูดดี้เป็นนิดนึงเขียวนึกถึงสีอะไรสีเขียวสีเขียวดูนะครับโพนี่บอยฝรั่งไหมฝรั่งสุกฝรั่งแบบไส้แดงใช่มีหวานหวานหน่อยหวานไม่เยอะหวานไม่มากหอมนี่งงนะนี่คือกลิ่นอะไรนะมีความฝรั่งคือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยโพนี่บอยเหมือนเคยรีวิวก่อนเนี่ยมันเป็นรูบาร์บมีความรูบาร์บไม่เปรี้ยวโดดเนาะหวานเออเป็นรูบาร์บที่หวานน่ารักจังเลยอ่ะโพนี่บอยแล้วก็แบรนด์นี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเขาจะมีขนาด30 มล. อุ้ยน่ารักเออพอพกได้ใช้ได้แต่อันนี้เป็นกลิ่นแบบสะอาดแนวโทนสะอาดซิตรัสหน่อยสะอาดสะอาดมินิมอลแล้วก็มีความฟรุตตี้ชอบค่ะหอมค่อยๆเรียงไล่กันไปอะไรเนี่ยจะต้องชอบทุกกลิ่นไม่ได้นะตัวนี้ชื่ออะไรนะเพนติเมนโตเพนติเมนโตหวานดูมีแบบคาราเมลป๊อปคอร์นอะไรเงี้ยขนมปังกรมอนไปเลยอ่ะพอก็ยังไม่ได้ลองนะครับคือพอเคยลองแค่2หรือ3กลิ่นเพราะฉะนั้นวันนี้คือแบบสดชื่นมีความฟอรัลพอลองค่ะหวานหวานมะกุมมองเนาะใช่หวานมีคาราเมลบางๆหรือมาจากอีลังไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะมีแบบมีดอกไม้ด้วยมีฟอรัลชัดเลยเพนติเมนโตน่ารักดีค่ะเหมาะกับคนชอบหวานๆเนาะสีเหลืองคาราเมลกูมองวานิลามีความเหลืองมีความอีแลงใช่ก็หอมนะเหมาะกับคนที่ชอบแบบกูมองใช่ไหมคะครับน่าจะทนน่าดูเลยกลิ่นนี้ถัดไปแฟนทอสเมียแฟนทอสเมียภาษาเขาแฟนทอสเมียแนวไหนเนี่ยเดาไม่ถูกละเดายาก เดายากมากแปลไม่ได้อีกแฟนทอสเมียแนวแบบวูดดี้เผ็ดๆสไปซี่ไม้ก็เท่ดีนะคะอันนี้เป็นแบบมาสคูลินเลยมาสคูลินนึกถึงซีด้าใช่พวกแนวซีด้าแต่คลีนเพเปอร์คลีนเป็นไม้สะอาดคลีนแนวมินิมอลแบบคลีนคือแบรนด์นี้เหมือนเขาดีไซน์มาเพื่อให้ใช้ง่ายแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนไม่เข้มมากใช้ง่ายเท่ดีค่ะอันนี้ก็แมนเลยสำหรับเชอรี่แฟนทอสเมียไปแอบดมโบดี้เนี่ยเขียวตุ๋ยเหมือนกันนะเนี่ยมีความไม้ชัดเลยค่ะโบดี้ตอนนี้
ไปไปมาๆนี่ชอลี่ชอบกลิ่นที่2เลยหวานกลมตัวที่4อะเทเนียมเอ๊ะใช่อะเทนนาอะเทนาเอียมอะเทเนียมอะเทเนียมน่าเหี่ยวเอเทนไหมเอเทนกรีซตื่นเต้นคล้ายๆกับกลิ่นที่พี่ได้ฟีลความพัชชูรี่ใช่พัชชูรี่แบบหนักเลยพัชชูรี่อย่างเดียวเลยที่จะได้กินพัชชูรี่คือแบบพัชชูรี่พัชชูรี่อะเทเนียมตอนแรกนึกว่าจะแบบเป็นฟิกเป็นอะไรอย่างนั้นเพราะเอเทนเนาะแต่เอเทเนียมเป็นรู้สึกพัชชูรี่แบบพัชชูรี่แบบพัชชูรี่อย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยแต่โปร่งแต่โปร่งโปร่งไม่ได้มีความช็อกโกแลตแต่ก็เผ็ดอยู่เหมือนตอนนั้นที่เรารีวิว Black Knight ของฟรานเชสกาอันนั้นเป็นพัชชูรี่แบบเข้มๆอันนี้แบบธรรมชาติมีความโปร่งเหมือนเด็ดใบมาขยี้โปร่งมากธรรมชาติค่ะถัดไปนะครับตัวนี้โอ้ my god medullary ray medullary ray ชื่อน่ารักเนาะแต่ว่าเดาไม่ได้เลยอ่ะพูดแยกมากว่ามันคือกลิ่นแนวไหน medullary ray ปกติเขา medullary คือแปลว่าด้านในภายในเรคือรังสีรัศมีจากภายในเป็นแบบเฮิร์บเลยอ่ะสมุนไพรดูมีความสมุนไพรจีนเผ็ดๆเผ็ดๆกลิ่นใช้ยากมากกลิ่นใช้ยากแสดงว่าไม่เป็นคนไม่ชอบสไปซ์ชอบสไปซ์ที่มันมีอย่างอื่นแต่อันนี้มันมีความสมุนไพรจีนมีความเขียวมีความเผ็ดแบบมันไม่มีอะไรอย่างอื่นมาปนมาตัดเขาอะมันไปทางเดียวอย่างเงี้ยมอยาจีนเยาวราชใช่เขียวขมแรงมากบางคนก็ชอบอย่างงั้นบางคนก็ชอบกินอย่างงั้นคือนี่ไม่ได้เลยแต่ชื่อนี่เลิศนะเมดูราลีเรไม่เข้ากับกินเนาะชื่อเนาะเรายังเข้าไม่ถึงเนคทารี่โอ้นี่น่าจะหวานน่าจะหวานน่าจะแบบดอกไม้หรือเปล่าเดาไปทั่วมันเหมือนแบบมีกุหลาบเลยอะกุหลาบฟุตตี้ก็เนคทาคือน้ำดอกไม้กุหลาบฟุตตี้แต่มีความดักนิดๆมีอูดบางๆใช่หอมใช้ง่ายค่ะกลิ่นนี้นึกถึงตัวโรสแอนอนิมใช่แต่ว่าในเวอร์ชันที่ใสกว่าแอชิเล่ใช่ไหมใช่ใช่แอชิเล่โคโลนใช่โรสแอนอนิมแต่อูดก็มันชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะดีนะตัวเนี้ยแต่ก็เป็นแนวที่มีอยู่หลายบ้านอยู่แล้วเนคทารารีไม่ได้แปลกมากถัดไปตัวนี้โอ้ my Arboris Arbor นี่แปลว่าต้นไม้ Arboris ก็คือเหมือนเขียวไหมคนที่ชอบต้นไม้น่าจะเขียวนะเนี่ยเขียวค่ะก็คือเป็นแบบแนวไม้เป็นรุกขเทวีแนวไม้สะอาดๆแต่สะอาดนะคะกลิ่นแบบมินิมอลสะอาดแต่ก็เขียวเขียวแล้วก็วูดซี่มาแอมเบอร์วูดซี่ดีค่ะแต่จะไม่ใช่แนวเราสอรี่จะแบบไม่ได้ใช้แนวนี้ผู้หญิงอ่ะใช่ไหมก็จะอยากได้ให้มันแบบทนแน่นๆเนาะหวานๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นแนวธรรมชาติมากกว่าเหมือนสีกล่องก็เลยนะเมื่อกี้คือเขียวธรรมชาติแนวแบบนี้เลยกลิ่นเมื่อกี้แนวนี้เลยให้อมูดอย่างนี้เลยค่ะคาดูอัสคาดูอุสคาดูอุสคาดูอุสเดาไม่ถูกจริงๆไม่ชอบยาจีนพี่พอชอบเหรอมีความปอยกักปอยกักมากแอบซินแอปซินป่วยกักมีความแบบแฮกลูกอมแฮกมอยาจีนที่ชอบเฮ้ยแต่มันเป็นสไปซ์เอิร์บที่มันไบรท์ที่มันเธอรี่รู้สึกว่ามันมีความแบบพริกไทยเหมือนแบบโซนโซนพริกไทยในห้องครัวอย่างเงี้ยค่ะสตาร์ไนท์กินอย่างนั้นอ่ะคืออันนี้เครื่องเทศป่วยกักนี่เขาก็มีหลายแบบเนาะเขามีครบแนวเลยอ่ะมันเดินเข้าห้องครัวแล้วหยิบมาใช่มีทุกอย่างที่เป็นของที่อยู่ในครัวที่อยู่ในครัวมาต่อครับ Phloem
เอาเนี้ยเป็นกลิ่นที่อยากดมมานานมากเพราะว่าสอนเรื่องนี้สอนต้นไม้ใบไม้เฟรมเนี่ยมันคือท่อลำเลียงอาหารของต้นไม้ของต้นไม้เหมือนเส้นเลือดเป็นไงคะก็หวานวิหวานเหมือนหวานน้ำตาลวิน่ารักเฟรมกลิ่นนี้แบบคลีนใช้ง่ายหวานใสเนาะไม่ได้หวานคาราเมลแต่ว่ามันโดดเหมือนกันนะมีอะไรไม่รู้โดดกลิ่นมันแบบมันใสแต่มันมีความโดดทิ่มอ่ะเขียวเสียดแฮงขึ้นมาเสียดหอมนะแปลกดีค่ะกลิ่นเก๋ดีอันนี้มีความคลีนแต่ก็จริงๆเคยเล็งบ้านนี้เอาไว้แล้วแบบอยากเอามาแบบทั้งหมดเลยแล้วมาเรียงกันแต่ราคาควรเกือบ 4,000 แต่ยังไม่เคยเห็นขวดว่าเป็นอย่างไรขวดมินิมอลคล้ายๆปาปิยองปาปิยองที่เราเคยรีวิวกันไว้ที่เป็นสีวิแนวพาสเทลวิตายแล้วแต่อันนี้ชอบอันนี้สุดเลยตั้งแต่ลองมามันแตกต่างท่อลำเลียงอาหารซึ่งมันคือน้ำตาลไงมันคือน้ำตาลยางไม้ใดๆมันหอมอ่ะแต่เชอรี่ว่ารู้สึกว่ากลิ่นมันคล้ายๆแนวแบบตัวโซโลจิสตัวหนึ่งอีกหนึ่งตัวไหนไม่หรอกมันไม่เหมือนหรอกแต่ว่ามันมีความวายคล้ายๆไม่แน่ใจแมงปอตัวแมงปอหรอแมงปอจะมีข้าวอตันเนี้ยไม่มีหนูมีไหมแมงปอข้าวมีรุ่นเก่าแกงสีม่วงเราก็ไม่กล้าใช้อีกเลยตั้งแต่รู้ว่าดิสคอนก็คือไม่ใช้อีกเลยไม่แตะแล้วเป็นแรร์ไอเทมดีดีดีนะอันนี้ดีมากชอบค่ะโฟลเอ็มนะฮะถัดไปอันนี้ชื่อว่าทริมารัสตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคือภาษาละตินแล้วไปหาที่หลังคือหลังจากอัดคลิปคราวที่แล้วอันนี้เคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวที่ชอบมากตัวหนึ่งทริมารัสแปลว่าทวีคูณของ3โอ้ทวี3เท่าอะไรงั้นก็คือดอกไม้ใบไม้ที่มี3กลีบซึ่งก็คือลองดมดู3กลีบดีนะมันคือไอริสซึ่งไอริสมันเป็น3กลีบมันสวยจังเลยสวยนะกลิ่นนี้สวยมากทริมารัสเย็นสวยวิดีเป็นไอริสที่ไม่พาวเดอรี่เท่าไหร่ไม่พาวเดอรี่ค่ะมีความใสโปร่งๆวิดีมากเอาแล้วไงเป็นไอริสแบบเฮอร์บอลวูดซี่ขึ้นมาอันนี้แหละน่าจะโดนละแต่ไม่ค่อยทนนะบอกก่อนเคยฉีดแต่ว่าอย่างที่บอกนะเวลาที่เราลองกันก็สเปรย์2สเปรย์มันไม่ใช่ฟูลแวร์มันก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวที่บอกถึงคาแรคเตอร์ของเขาจริงๆแต่มันมีความหวานนิดนึงนะคะเท่าที่รู้สึกเนาะใช่ๆหวานโปร่งเป็นแบบโปร่งแต่ว่าก็ไม่ถือว่าอ่อนแต่ก็ไม่น่าจะอ่อนมากน่าจะเป็นแนวเพราะว่ามีความหวานไงลุ้นลุ้นลุ้นหอมจังถัดมาตัวนี้ Healing Berry วีต้องเป็นแนวเราแน่เลยอ่ะมาลุ้นมีความฟรุตตี้เดานะคะเหมือนแบบน้ำสมูทตี้ปั่นกลิ่นมิกซ์แบบมิกซ์เบอร์รี่มีความเขียวพี่นึกถึงฝรั่งอุ้ยอุ้ยก็เหมือนฝรั่งเขียวหรอแต่ฉันว่านั้นมาฝรั่งกว่าอันนี้มันแบบเหมือนน้ำมิกซ์เบอร์รี่ที่แบบเพิ่งปั่นเสร็จแล้วมันมีความเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่หวานมากใช่ใช่ไม่ใช่ฟรุตตี้อย่างที่เราคิดแต่มันมีความธรรมชาติเขียวๆหน่อยฝรั่งน้อยกว่าตัวแรกแต่กับฝรั่งอยู่อุ้ยหอมนะกลิ่นแบบผู้หญิงแต่ก็ healing berryน่ารักจังเลยมินิมอลยาใจอันนี้ดูวิวความมินิมอลดิฉันชอบเบอร์รี่ยาใจคือแบรนด์นี้ค่อนข้างจะมินิมอลเนาะมินิมอลมากไม่ได้อานิมาลิกอะไรต่างๆมากมายจริงๆที่เจอมายังไม่เจอที่เป็นอานิมาลิกเลยเนาะมีอุดนิดนึงแต่ว่าก็เบาๆเป็นเฟ้นหน่อยถัดไปโรสไฮแลนด์โอเคมาดูกันบ้างว่าบ้านนี้กุหลาบเป็นยังไงนะครับผมใสๆเขียวนิดๆ
แต่ก็กุหลาบทั่วไปดอกมันมีความดาร์กบางอย่างบางอย่างอยู่ในข้างหลังสไปซ์ที่มาซ่อนอยู่รู้สึกมันมีความแบบมีสไปซ์สไปซ์มันกุหลาบแล้วใส่อะไรมาสักอย่างใส่ไซเลยค่ะมินิมอลมากอันนี้แต่หอมนะเป็นกุหลาบแบบกุหลาบกุหลาบใช้ง่ายกลีบชั้นเดียวใส่ไม่ได้แบบแดงไม่ได้ยั่วยวนขนาดนั้นเด็ก3ตัวครับก็จบแล้วนี่เร็วจังเลยแหมเบอร์รี่นี่มันดีจริง Ghostland นี่คุณทอมนางใช้เป็นละ2ขวดแสดงว่าต้องดีมากหรอพี่นุ้ยก็ชอบพี่นุ้ยสั่งเลยกลิ่นฟิกใช่ Ghostland เป็นฟิกฟิกชัดมากหอมสะอาดแต่มีความหวานมีความนัวมีความแบบมันมีความครีมมี่อ่ะฉันไม่แน่ใจมีครีมมี่พี่นึกถึงลองไปดองสโลคล้ายๆของดิปทีคล้ายๆค่ะอันนั้นมันไม่ใช่ฟิกนะแต่มันมีเบอร์รี่มีกุหลาบมีเขียวๆตัดมาดีมากเลยอันเนี้ยแปลกแปลกหอมค่ะดีจริงๆกลิ่นเนี้ยพี่ไม่เคยได้ไวบ์ของฟิกจนกระทั่งคุณเชอรี่บอกเมื่อกี้มันคือ okay. ฟิกมันคือฟิกใช่ไหมคะนัดมาชัดอยู่นะก่อนหน้านี้เราจะเจอเป็นแนวฟลอรัลแล้วก็เขียวเขียวแล้วก็ได้ฝรั่งอีกแล้วฝรั่งจิ้มเกลือจิ้มบวยต้องมีโน้ตสักโน้ตที่เขาใช้แล้วมันเป็นโน้ตเดียวกันทั้งอันก็ถ้าเกิดเราอยู่หลังบ้านนะเราก็จะรู้ว่าเวลาที่บริษัทเขาสั่งมามันก็จะมีเรียกว่าสต็อกที่มันก็ต้องมีการแชร์บางส่วนอยู่กันบ้างนี่เชอรี่มีกลิ่นฟิกอันนึงเพิ่งซื้อมาอยากให้พี่พอลองเป็นอีกแบรนด์อยู่บนห้องมันหอมดีค่ะอันนี้ Ghostland เรียกว่าดีกลิ่นนี้ดีเลยถัดมาโอ้นี่ Spirit Cask Spirit Cask แนวไหนอ่ะไม่ออกเลยอ่ะเดายากมากเดาไม่ได้ผู้ชายไหมน่าจะดูแมนกินมันมีความช็อกโกแลตเนาะแคสเผาแบบคาคาวพาวเดอร์อะไรเงี้ยเก๋ๆหน่อยเป็นพัชชูรี่พัชชูรี่ก็น่าจะเป็นพัชชูรี่พัชชูรี่ที่มันมีความแบบคาคาวอ่ะหอมดีนะแปลกใช่แต่มีฟรุตตี้นิดนึงเหรอฉันไม่แน่ใจแบบมีความฟรุตตี้คาคาวพัชชูรี่เดายากกลิ่นแปลกมากเลยค่ะนี่ตะเก๋ดีแต่ไม่น่าจะตะโกนเท่าไหร่เนาะไม่ตะโกนเบาๆมีความเป็นธรรมชาติสูงมากบ้านเขียวหอมดีค่ะอันนี้เก๋แล้วมีฟลอรัลด้วยมันหวานนิดนึงโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับยังดีนะคะไม่มีกลิ่นแรงๆไม่มึน Fire Water น่าจะมีความควันหรือเปล่าน้ำไฟน้ำที่มีไฟหืมหุ้ยมันเป็นแบบควันพุ่งมาเลยแล้วก็ข้างหลังอยู่ดีก็มีแบบเหมือนน้ำสะอาดอยู่ข้างหลังมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะความรู้สึกเพิ่งพูดไปว่าไม่มีกลิ่นแรงๆอันนี้แรงเลยมันมีความควันปั๊บแล้วสุดอยู่ดีก็นุ่มอยู่ปลายอ่ะทุกครั้งที่ดมเป็นอย่างนั้นแปลกมากมีควันแปลกมากเรียกว่าเขาตั้งชื่อได้แบบอันนี้ตั้งชื่อตรงมากมันมีความวอเทอรี่อยู่ปลายปุ๊บแต่ก็กลิ่นแปลกมากใช้ยากอยู่ตัวนี้แปลกแรงเหมือนอะไรไหมถ้าชอบแบบแนวแปลกแนวเข้าถึงยากตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้แต่เก๋ดีค่ะครับบาร์บีคิวเนาะนิดนึงใช้ยากมากอ้าวfire water เหมือนพอดมแรงๆล่ะแล้วพออยู่ดีมันหายไปอ่ะมันไปกลายเป็นกลิ่นนุ่มไปตอนหลังตอนปลายเก๋ดีค่ะแต่ก็เลยได้ความน้ำเนาะเหมือนไม้แช่น้ำสักอย่างเก๋มากตอนนี้เราดมกันครบแล้ว impression สำหรับแบรนด์นี้เป็นยังไงบ้างเรียกว่าเขามีนี่แอบคิดว่าเขาพยายามเก็บทุกแนวหมายถึงว่ามีน้ำหอมแบบหลายๆแคตตากรีเนาะเพราะว่าแต่ละอันเนี้ยมันไม่มีอะไรซ้ำไม่มีอันไหนคล้ายกันเลยแล้วโน้ตแต่ละอันเนี้ยก็แบบ
แตกต่างกันมากๆคาแรคเตอร์ Character คนใช้ก็แตกต่างมากแต่ว่าก็จะคีปลุคอยู่ในแนวมินิมอลเป็นแบบมินิมอลจริงไม่ได้โดดไปโหไม่ได้แบบแรงอะไรเงี้ยแต่จะมีตัวสุดท้ายนี่แหละไฟวอเตอร์ที่ค่อนข้างแรงออกมาแต่ก็คาแรคเตอร์ชัดเจนนะคะเก๋ดีกลิ่นดีหลายตัวเลยฟิลธรรมชาติเนาะแล้วก็นอกจากตัวโรสที่มันชัดเจนว่าเป็นโรสแต่อย่างอื่นมันจะเป็นอะไรที่กลมๆ มาหมดเลยแต่ก็ยังมีโน้ตเด่นนะจะไม่เหมือนแบบอีกบ้านที่ไม่รู้เลยอะไรเลยแต่อันนี้คือแบบเอ้ยมันมีตัวนี้นะตัวนี้นะมียังพอหยิบได้บ้างถ้าต้องเลือก1ตัวตอนนี้กำลังอินกับตัวจำได้ไหมก่อนท่อรับเลี้ยงอาหารโฟเอ็มใช่โฟเอ็มแล้วก็ตัวที่เป็นเบอร์รี่ค่ะโฟเอ็มที่ตัวนี้จริงๆตัวฟิกซ์เมื่อกี้ก็ดีมากเลยแต่ว่าเชอรี่ว่ามันมีความมีฟิกซ์ที่มันคล้ายๆกันหลายตัวไงเมื่อกี้เบอร์รี่อยู่ไหนนะอันนี้ค่ะฮีลิ่งเบอร์รี่ชอบแล้วก็โฟเอ็มมันใกล้ๆกันไหมใช่น่ารักอันนี้น่ารัก Healing Berry แต่มันไม่ได้เป็นแบบเบอร์รี่หวานอ่ะมันจะมีความธรรมชาติใสๆเขียวๆหน่อยอันนี้โฟเอ็มครับโฟเอ็มมีความหวานเหมือนกันเนาะทอดละมิงอาหาร อันนี้ทริมารัสดีค่ะมันเป็นไอริสที่แปลกมันเป็นเพปเปอรี่ไอริสอันนี้หอมอยู่ดีก็แบบหอมกว่าเดิมอีกอ่ะตายละก็มันต้องค่อยๆเดียวหรอกอันนี้เป็น first impression นี่ถ้าโดนมันผิวน่าจะหอมใช่ๆน่าสนใจมากน่าสนใจมากดีมากแต่มันออกมาเยอะมากตอนแรกก็เล็งไว้อยู่แล้วนะว่าอยากจะเอามาเก็บไว้ที่บ้านสัก 4-5 ขวดสำหรับแบรนด์นี้แต่ว่ามันดีหมดอ่ะตัดใจยากมากกลิ่นหวานๆเมื่อกี้ที่มันเป็นแบบคาราเมลเริ่มจางแล้วค่ะเหมือนทิ้งกลิ่นฟลอเรลหวานๆไว้เฉยซึ่งถ้าลงผิวมันคงเป็นอะไรที่แบบ forgettable เนาะอุ๊ยเอาก็แบบเอาก็มันเป็นมินิมอลต้องแบบเป็นใกล้ๆสกินเซนส์อะปกติคุณเชอรี่ชอบแนวกลิ่นแบบไหนฮะจริงๆหลายแนวเลยอะที่ชอบแต่ตอนนี้กำลังแล้วแต่อารมณ์กับไอริสใช่ไอริสหรือบางวันก็หนักไปเลยแบบกุหลาบหนักๆหวานๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าอยากจะฟาดหรือเปล่าวันนั้นเนาะวันนี้ก็เป็น first impression สำหรับบ้านโจรุมสตูดิโอซึ่งแบบ truly first impression เลยเนาะเพราะว่าเรายังไม่เคยดมกันตรงนี้ก็สำหรับพอว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ให้ความรู้สึกเขาหน้าธรรมชาติใช่กลิ่นแบบมินิมอลไม่ได้ตะโกนไม่ได้ตะโกนเป็นแต่ก็ถือว่าชัดนะคะเนื้อกลิ่นชัดไม่ได้แบบบางมากจนไม่ได้กลิ่นเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เองเราจะได้กลิ่นใช่ค่ะเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ทำร้ายใครออฟฟิศเซฟคิดว่าออฟฟิศเซฟส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่เลยยังเป็นตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าพอเวลาฉีดไปจริงๆอ่ะเนี่ยเริ่มบางแล้วอาจจะไม่ได้ตะโกนมากตัวไฟวอตไม่ได้ตะโกนแบบไม่ได้เสียแรงแรงขนาดนั้นแต่ชัดแต่รู้ว่ามันคือบางอย่างใช่มันคือไหมกลิ่นไหมกลิ่นไฟวอตเหมือนเป็นกองไฟแล้วเขาน้ำมาโยนใส่ใช่ค่ะแล้วมันดับแล้วไฟที่กำลังมอดมันเท่นะเท่อะถ้าฉันเรียกว่าถ้าฉีดแบบแต่งลุคนิดนึงแล้วแบบฉีดขึ้นมาน่าจะเก๋อยู่มีอะไรคนนี้มีอะไรใช่ก็ขอบคุณคุณเชอรี่นะครับที่มาเรียกว่ามาทำ first impression บ้านโจรุมสตูดิโอด้วยกันจากวันนี้ก็เพื่อนๆนะครับเคยลองตัวไหนกันมาแล้วบ้างก็ลองดูนะฮะเมืองไทยไม่เคยเห็นเลยใช่ไม่เคยได้ยินแบรนด์นี้มาก่อนด้วยเยอะนะช่วงนี้แบรนด์แปลกๆใหม่ๆแล้วเวลาที่เราเจออินสปิเรชันนะครับหรือว่าคอนเซปต์พวกนี้มันอะไรที่น่าสนใจอย่างตัวพอลเองเนี่ยเราดูในเรื่องของทั้งชื่อที่มาที่ไปและโครงสร้างกลิ่นเนาะก็อันนี้เป็นอีกแบรนด์นึงที่น่าจับตาครับมีอะไรให้เสียงกันเยอะมากนั่นสิถึงเราถึงต้องเลือกสำหรับถ้าพอต้องเลือกไอริสแน่นอนโอ้ยไม่ใช่หรอคะเพราะมีอยู่แล้วไงมันเยอะแล้วคล้ายๆแล้วคล้ายๆกับที่บ้านอยู่แล้วแต่ตัวนี้ตัวเอ็กสปิริตแคสตัวคาเคาอันนี้เก๋มากมันคือคาเคาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวไปดูโน้ตกันมันเก๋เนาะมันแปลกมันแปลกใช่แปลกมากพอที่จะคิดว่าเอาเข้ามาใส่ที่บ้านได้แล้วมันจะไม่มันจะเป็นส่วนที่เติมเต็มให้กับคอลเลกชันที่เรามีเป็นคาเคาเป็นแบบพัชเชอรี่คาเคาเลยอะมีความเขียวๆนิดนึงซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีคน
พูดถึงซิมโฟเนียมเคยลองไหมยังไม่เคยค่ะของเซอร์จอฟอ๋อซิมโฟเนียมใช่ซิมโฟเนียมเหมือนจะเคยลองนานแล้วแล้วก็ลืมหลายคนแบบไฮป์มากว่าเป็นช็อกโกแลตเป็นส้มชลิมไม่ชอบกลิ่นส้มกับช็อกโกแลตหมายถึงว่าไม่ชอบส้มกับช็อกโกแลตก็เลยไม่ชอบกลิ่นนี้ไปด้วยหมายถึงไม่ชอบอย่างเค้กส้มช็อกโกแลตก็จะไม่ทานไม่ชอบใช่ในขณะที่พอชอบแต่พอชอบปุ๊บมันก็จะมีความคาดหวังไงว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่พอดมจริงมันเหมือนเค้กที่เหม็นหืนโอ้ยตายแล้วออกซิไดซ์ทิ้งไว้นานๆบอกไม่เอาไม่โอเคแต่ตัวนี้ดีมากตัวนี้ดีจริงๆดีคือให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างเรียวกว่าอันนี้ดีแหละก็สำหรับถ้าเป็นพอจะเลือก Spirit Cast จะเป็นตัวแรกเพราะว่าอย่างที่บอกตัวอื่นมันคล้ายๆกับตัวที่มีอย่างตัวฝรั่งตัวอะไรเมื่อกี้มันคล้ายๆกับตัวดองสโลที่มีอยู่แล้วเนาะ anyway ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ first impressionเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเคยลองแล้วอย่าลืมมาพูดคุยกันแล้วก็ป้ายยากันเนาะแล้วก็เจอกับ Porsche Selection แล้วก็คุณเชอรี่ในเอฟซัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ